สถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการตัดสินใจว่าต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนบางลางเพื่อที่จะรักษาสภาพของเขื่อนและเตือนให้อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าน้ำอาจจะไหลเข้าท่วมตัวเมืองผ่านมาถึงวันนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะคะคุณสาพรพงพิพัฒน์วัฒนาติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดปัตตานีค่ะคุณสาพรคะระดับน้ำในตัวเมืองล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะนักข่าวครับจากข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดยะลาและปัตตานีนั้นค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะเมื่อที่จะสามารถลดระดับการเปิดประตูระบายน้ำที่เขื่อนบางลางลงไปได้แล้วครับหมู่บ้านห้าแห่งในตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลายังคงถูกน้ำท่วมเป็นผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนบางลางนะครับเพื่อระบายน้ำออกจากเขื่อนมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาซึ่งชาวตำบลนั้นกังวลว่าสถานการณ์ที่น้ำท่วมนั้นจะกระทบกับมะนาวที่กำลังออกผลผลิตในเดือนเมษายนครับตอนนี้ออกดอกนะแล้วเมษาก็จะเก็บเกี่ยวราคาก็จะขึ้นถ้ามะนาวตายก็เศรษฐกิจในหมู่บ้านเราก็แย่ลงครับแต่สถานการณ์ที่เขื่อนบางลางวันนี้ครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากเมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันว่าน้ำที่ไหลเข้าเหนือเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าน้ำที่ไหลที่ปล่อยออกไปจากเขื่อนแล้วนะครับแม้ว่ายังคงต้องระบายน้ำออกเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะที่คาดการยากแต่ก็สามารถที่จะลดระดับการเปิดประตูระบายน้ำลงได้อีกถึง50เซนติเมตรในวันนี้ครับคือวันนี้ข่าวดีว่าสถานการณ์น้ำไหลเข้าเขื่อนเนี่ยเบาลงแล้วรวมทั้งสถานการณ์ด้านใช้น้ำก็ปริมาณน้ำฝนหยุดลงแล้วนะครับถึงแม้เมื่อคืนจะตกปรับปลายนะครับแต่ทำมีผลทำให้กระแสน้ำไหลเข้าอินโฟลทางด้านเขื่อนเนี่ยน้อยลงก็วันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนบางลางได้มีมตินะครับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทราบแล้วว่าตั้งแต่09/00 นวันนี้ได้ลดบานประตูสวินเวย์จากที่เปิดมา1.50 เมตรวันนี้ลดลงเหลือ1 เมตรเมื่อเวลา09:00 นก็ทำให้การระบายน้ำลงท้ายน้ำเนี่ยลดไปทันที13 ล้านลูกบาศก์เมตรจากสถานการณ์ของเขื่อนบางลางครับทำให้สถานการณ์ที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นท้ายน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นมากซึ่งขณะนี้ในเขตอำเภอเมืองเหลือเพียงที่ตำบลปากกาฮารังนะครับที่ยังมีน้ำท่วมสูงเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำส่วนในเขตเทศบาลระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติเกือบหมดแล้วนะครับและเมื่อตรวจสอบกับทางชลประทานยังพบว่ายังต้องประเมินมวลน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนบางลางตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้มวลน้ำดังกล่าวนั้นเพิ่งจะมาถึงอำเภอเมืองยะลาเท่านั้นและคาดว่าจะไปถึงปัตตานีในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพราะน้ำนั้นกระจายออกพื้นที่ด้านข้างทำให้เดินทางได้ช้าจึงยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะส่งผลกระทบกับปัตตานีมากน้อยเพียงใดในวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายบัณฑิตอาสา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งได้ประสานเครือข่ายจากทั้ง3 จังหวัดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเพื่อระดมเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีประมาณ15 คนเดินทางไปรอบแรกใช้รถขนของบริจาค5 คันรถนะครับโดยจะสำรวจความต้องการของชาวมาเลเซียก่อนที่จะกลับมาระดมสิ่งของไปช่วยเหลืออีกครั้งนึงครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ณขณะนี้นะครับคงไม่ต้องกังวลเรื่องของฝนและการปล่อยน้ำเพิ่มมาจากเขื่อนบางลางแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องกังวลว่าน้ำที่ปล่อยออกมาแล้วเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดปัตตานีนั้นจะมีผลกระทบแค่ไหนอย่างไรต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันครับคุณณฐาครับขอบคุณมากค่ะคุณสาพรค่ะ